อดีตนักร้องหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์นะครับเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ทราบข่าวมรสุมดราม่าของครอบครัวพี่หนุ่มศรรามแล้วก็อดีตภรรยาอย่างคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์นะครับซึ่งคุณเจมส์เผยว่าตนในฐานะที่เป็นรุ่นน้องร่วมค่ายเพลงฝั่งลาดพร้าวกันมาก่อนเนี่ยก็รู้จักศรรามว่าเป็นคนดีนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เชื่อว่าอีกฝ่ายจะผ่านไปได้ครับพี่หนุ่มเป็นคนดีแล้วก็เป็นพี่ที่ดีของน้องๆก็ผมก็เชื่อว่าโอเคปัญหาทุกครอบครัวมีปัญหาหมดแหละเนาะนะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญที่ว่าด้วยความที่พี่หนุ่มเป็นคนดีเป็นคนกตัญญูผมเชื่อว่าเรื่องราวอะไรก็ตามมันจะคลี่คลายในทางที่ดีในเร็ววันน้องวิจิเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกลอกับน้องเมดาคือเกิดวันเนี่ยห่างกันนิดเดียวเองเกิดโรงพยาบาลเดียวกันนะครับรู้สึกจะเกิดห่างกัน2อาทิตย์เองครับก็คือว่าโตมาเนี่ยเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันได้เลยวัยเดียวกันนะแล้วผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยดีแน่นอนครับคนดียังไงก็ผ่านไปได้ด้วยดีส่วนลูกสาวน้องแอนโดรเมดานะคะที่ตอนนี้เนี่ยวัย1ขวบ5เดือนกำลังอยู่ในช่วงจำค่ะตนก็มีความสุขมากนะคะในการเลี้ยงลูกแล้วก็เริ่มที่จะวางแผนเรื่องโรงเรียนให้ลูกแล้วส่วนลูกคนที่2ก็พร้อมมีแล้วด้วยค่ะและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการวิทยาศาสตร์ค่ะตอนนี้อยู่ในกระบวนการแล้วครับไม่ฮะเราตั้งใจเลยว่าวิทยาศาสตร์เลยฮะวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่าด้วยวัยของครูก้อยนะครับแล้วก็ด้วยสภาวะในร่างกายของครูก้อยเนี่ยวิทยาศาสตร์เลยเราไม่รอเพราะว่าการท้องธรรมชาติมันคือการลุ้นเนี่ยฮะจะวิทยาศาสตร์นี่คือเป๊ะเลยเริ่มบำรุงกระตุ้นไข่แล้วครับเมดาก็กำลังอยู่ในวัยที่แบบกำลังน่ารักเลยกำลังแบบอันนี้อะไรคะอันนั้นคืออะไรคะอันนั้นคืออะไรคะทั้งวันอย่างเงี้ยครับเริ่มพูดประโยคที่แบบยาวๆได้แล้วก็ทุกอย่างที่เห็นจะเป็นเรื่องใหม่ของชีวิตทั้งหมดสับทุกคำอยากรู้ทั้งหมดเลยฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ